มันคือพรหมลิขิตนะครับหวานใจซูซี่หรือเท้าทองกีบม้าในพรหมลิขิตดีกรีแข้งดังไทยลีกต้องบอกว่ากลับมาฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอีกครั้งนะฮะสำหรับละครพรหมลิขิตภาคต่อจากบุพเพสันนิวาสที่ได้รวมนักแสดงดังๆไว้มากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือซูซี่สุศิลานักแสดงสาวที่โด่งดังจากบทเท้าทองกีบม้าหรือแม่มะลิแม้ว่าในละครนะครับซูซี่จะแสดงเป็นคนที่ต้องผิดหวังกับความรักแต่นอกจอนะครับเธอกำลังอินเลิฟกับหนุ่มที่เปิดตัวคบหากันมานานกว่า1ปีแถมดีกรีแฟนหนุ่มไม่ธรรมดานะครับเพราะเขาคือจอมโซโลกีตาร์เดนิสมูริโลดดาวยิงชาบราซิลของลำพูนวอริเออร์นะครับที่แฟนบอลบ้านเราต้องคุ้นชื่อกันอย่างแน่นอนโดยจุดเริ่มต้นของความรักนะครับเริ่มจากเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันจากนั้นซูซี่ก็เป็นฝ่ายส่งข้อความหาแข่งดังเนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมทักมาหานะครับซึ่งเดนนิสนะฮะก็รับว่าเซอร์ไพรส์มากที่ฝ่ายหญิงอยากคุยกับเขานะฮะจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันมาเรื่อยๆก่อนคบหากันมากว่า1ปีแล้วนะครับสำหรับเดนนิสมูริโลนะครับถือเป็นผู้เล่นประสบการณ์สูงในไทยลีกโดยย้ายมาจากเซาไลมุนโดสโมสรในลีกบ้านเกิดมาค้าแข่งที่บ้านเรากับเชียงรายยูไนเต็ดเมื่อปี2016นะฮะจากนั้นก็ได้ไปเล่นให้หลายสโมสรนะครับทั้งซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการ PTT ระยองหนองบัวพิชยะนครราชสีมามาสด้าชลบุรี FC ก่อนที่จะย้ายเข้าร่วมทัพลำพูนวอริเออร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางด้านแฟนสาวของเจ้าตัวสุศิลาแน่นหนาเป็นนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าวงการตั้งแต่อายุเพียง13ปีนะฮะมีผลงานละครเรื่องแรกสื่อรักชักใยโอลวนก่อนที่จะมาโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศจากบทเท้าทองกีบม้าหรือแม่มะลิในบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากทำความรู้จักซูซี่ให้มากกว่านี้นะครับก็ติดตามได้ทาง IG ของซูซี่นะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ